สวัสดีครับผมผมทดี้ทอล์กนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการท o ดี้ทอล์กรายการพอดแคสต์ใหม่นะครับที่จะมาให้กําลังใจรวมไปถึงพูดนะครับหรือว่านําเสนอประเด็นร้อนที่เป็นเทรนด์หรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์เรานี่แหละครับคุณผู้ฟังท่านใดที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการทะเลาะกับเพื่อนหรือไม่เข้าใจเพื่อนหรือเรารู้สึกว่าเราทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเรา หาทางแก้ไขปัญหาไม่ได้เราพยายามนึกถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทาแบบนั้นกับเราเราทำอะไรผิดเราพูดอะไรไม่ถูกหรือเปล่าผมไม่อ่านบทความบทความหนึ่งครับคือมันเหมือนกับวิธีการที่ถอยออกมาจากโลกโลกหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะเห็นโลกนั้นเล็กลงแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อภาพรวมนั้นอนะ่ะมันเปรียบดังเหมือนกับปัญหาจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ปัญหาก้อนนั้นน่ะมันไม่ได้อะไรเลยนะมันเป็นแค่ก้อนเล็กๆก,ก้อนหนึ่งเพียงแต่ว่าเราดันเอาตัวเองเข้าไปใกล้โลกโลกนั้นโลกใบนั้นมันก็เลยดูใหญ่มากดังนั้นครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์ริ่งนะครับเกี่ยวกับประโยคประโยคนึงที่ผมไปอ่านมารู้สึกว้าวมันมีพลังมากจริงๆนะครับแม้ที่แห่งนั้นจะเป็นเช่นขุมนรกก็อาจจะมีทางเดินเล่นอยู่บ้าง เหมือนกับปัญหาเหล่านี้แหละครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาตัวเองไปโฟกัสกับคนเหล่านั้นคนที่แย่ๆกับเราหรือคนที่เรารู้สึกว่าเขารู้สึกเขามีความคิดที่ไม่ดีกับเราหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยเราพยายามตรึกนึกมากไปครับเราพยายามคิดมากไปคิดมากในประเด็นปัญหาที่ว่าทําไมล่ะทําไมเขาถึงทําแบบนั้นทําไมวะทําไมมันเกิดปัญหาแบบนี้กับฉันทําไมวะทําไม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 นั่นแหละ พอเราคิดแบบนี้นะฮะมันทำให้สภาพชีวิตของเราเนี่ยดิ่งลงเหวนะครับความสุขของเรามันดิ่งลงทันทีแล้วอะไรตามมาเลยไหมฮะคนรอบข้างที่เขาแครเราเขารู้สึกนะครับนั่นมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากเลยนะฮะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้ก็ต่อเมื่อเราเห็น คุณค่าของคนที่แครเราแม้ที่แห่งนั้นจะเป็นเช่นขุมนร,รกเปรียบดังกับคนที่เออไม่เข้าใจเราเราไม่ชอบเขาเขาพูดหยาบมากเขาใช้คําพูดทอยคําที่ฟังแล้วดูรุนแรงฟังแล้วไม่รื่นหูเขาชอบประชดหรือกระแทกแดกดันเขาชอบเติมนินทาว่าร้ายคนอื่นให้เราฟังโอเคนั่นคือขุมนร,รกแล้วยังไงล่ะก็อาจจะมีทางเดินเล่นอยู่บ้าง อมันก็มีหนทางที่ดีๆมันมีคนที่ดีๆทำไมเราไม่เอาตัวเองไปหาคนที่ดีๆล่ะแล้วก็อิกนอคนเหล่านี้ไปหรือไม่จำเป็นต้องอิกนอนะเรียนรู้วิธีการว่าอ๋อนั่นคือซิกเนเจอร์ของเขานั่นคือลายเซ็นเขานั่นคืออุปนิสัยของเขาโอเคเข้าใจเราชอบไหมเราไม่ชอบแล้วเราชอบคนแบบไหนเราไปหาคนเหล่านั้นครับอ่า มีคนมากมายที่ดีต่อเราทําไมเราถึงไม่มองหาเขาทุกครั้งที่เราทะเลาะก,กับใครเรามักจะหมกมุ่นกับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะชนะหรือว่าเราอยากจะอยากจะสักเซสในเรื่องของปัญหาเหล่านี้แลวอยากจะอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเราไม่ผิดซึ่งจริงๆคุณไม่ได้ผิดใช่อีกคนหนึ่งที่เป็นคู่กรณีของคุณก็ไม่ได้ผิดครับแค่มันมีประเด็นปัญหาที่ไม่เข้าใจกันเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้คุณปลดล็อกนะฮะหรือออกมาจากความรู้สึกเลวร้ายเหล่านี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นไปเรื่อยๆหรือทําให้คุณดูแบบว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะคนนี้ไม่เส็ยดีจังนั่นคือการที่คุณมองเห็นว่าจริงๆแล้วว่าปัญหามันคืออะไรแล้วคุณก็แก้มันจริงๆโดยการที่ไม่ตรึกนึก บางทีคุณอาจจะตรึกนึกมากไปจนจนคุณขาดความสุขมันทําให้คุณขาดความสุขจริงๆการที่คุณคิดถึงเรื่องเรวร้ายเหล่านั้นมันทําให้คุณแย่ลงชีวิตการทํางานคุณแย่ลงไม่ว่าคุณจะเอาไปปรึกษากับใครหรือว่าคุณจะเอาไปคุยกับใครคุยได้ครับแต่ถ้าคุณคุยบ่อยเข้ามันมันจะทําให้ภาพลักษณ์ของคุณดูแย่ลงจริงๆนะเพราะฉะนั้นรีบเลยครับ หาให้ได้ว่าประเด็นปัญหามันคืออะไรเราอาจจะพูดไม่หมดหรือเปล่าในขณะเดียวกันเขาก็ไม่เลือกที่จะถามเราโอเคปัญหามันเป็นแค่เรื่องของการสื่อสารแล้วยังไงต่อครั้งต่อๆไปเราจะสื่อสารให้ครบมากกว่านี้เขาจะเข้าใจเราไม่เข้าใจเราเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนช่างเขาเถิดเรารู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วแก้แล้วไปต่อ และมองหาคนที่เข้าใจเรามากกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับแม้ที่แห่งนั้นจะเป็นเช่นขุมนรกก็อาจจะมีทางเดินเล่นอยู่บ้างน,นะฮะมองหาคนดีๆเข้าไว้ครับคนที่รู้สึกใช่กับเราไม่มีใครดีไปมากกว่ากันหรอกครับเพียงแต่ว่าจะหาคนที่ใช่อยู่รอบตัวเราได้อย่างไรนะฮะวันนี้ทอดี้ทอล มาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆอยแค่นี้แหละครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่ามีประเด็นปัญหาอะไรวันนี้เทอดี้ทต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เอพิซดหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ